เป็นอย่างมากเข้านำจิตใจไปที่เหยื่อก่อควรทำนาจิตใจนับร้อยเป็นเครื่องเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งมีกิเลสเต็มอยู่ภายในหัวใจอาการของจิตที่แสดงออกมาส่วนมากมีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้กระทบกระตากและเชื่อมไปเรื่อยๆในกายเป็นคนหลักลอยหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เกิดความสำคัญไปต่างๆนานาความสำคัญเหล่านี้เราเคยมีมาแล้วดั้งเดิมตั้งแต่ยังไม่บวชมันก็มีบวชมาแล้วมันก็มีมาปฏิบัติมันมุ่งทำอะไรเนี่ยมันก็ยังต้องมีเพราะมาปฏิบัติกิเลสก็มาด้วยแต่มันไม่ปฏิบัติมันคอยมาทำลายเราทำลายงานของเราดังนั้นความสำคัญต่างๆจึงมักเกิดขึ้นได้เสมอเวลาเผลอสติมันมีความเข้มแข็งสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นภัยให้เข้าใจอย่างถึงใจทำความระมัดระวังอย่ากล้าหาญในสิ่งที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านกลัวท่านให้ละท่านให้หลบหลีกนั่นคือว่าเดินตามครูให้คำนวณสำหรับยกเป็นข้อเปรียบเทียบบวกลบคูณหารกันดูในเรื่องความคิดความปรุงของเราตั้งแต่รู้จักเรียนสาภาวะมาความคิดความปรุงต่างๆมีอยู่เป็นประจำซึ่งร้อยทั้งร้อยคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารทั้งนั้นเพราะอำนาจของกิเลสเป็นตัวการสำคัญแล้วเราเคยได้ผลอย่างไรมีแต่ไม่หลอกไม่รื่นเริงบันเทิงเพื่อขนาดแล้วตกเต่าเงาหงอยคือสังตรงภายในจิตใจไม่รู้ครับเสื่อมคลายไปได้เลยนี่คือเรื่องความคิดเป็นสำคัญเราเคยคิดเคยปรุงเคยสำคัญมั่นหมายใหม่แล้วตั้งแต่เป็นคารวะแบบนี้เราจะนำความคิดอันนี้หมุนตัวเข้ามาทางด้านทางให้เป็นความคิดที่เป็นมรรคในทางดำเนินทางแก้ไขเครื่องมือแก้ไขเครื่องมือตัดถอนกิเลสเครื่องมือปราบปรามที่เด็ดประเภทที่เคยยึดเหยียดก่อกวนภายใจเรามาเป็นเวลานานความคิดทั้งหมดเราคิดมาให้เป็นเครื่องมือของธรรมมาให้เป็นเครื่องมือของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนต้องใช้ความฝืนเราอยากเสียดายตรงโลกเรื่องสารอยากเสียดายความขี้เกียจอยากเสียดายความอ่อนแออยากเสียดายการหลับการนอนการพักผ่อนสบายสบายตามอัธยาศัยมันไม่ใช่อัธยาศัยส่วนมากมันเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละโดยอาศัยคำว่าอัธยาศัยซึ่งเป็นความเคยชินกับปากว่าเฉยหากเราจะพักหลับนอนตามอัธยาศัยเพราะความมุ่งมั่นภายในธรรมมีมากนั้นมันก็เป็นอัธยาศัยได้เพราะไม่พักไม่ได้ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันพักด้วยกิเลสก่อกวนเราตามให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันคิดไปในแง่ใดเมื่อเราจะตามเราให้ตามคิดไปในแง่ใดในแง่ใดเรื่องใดรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสประเภทใดคุยเกี่ยวขุดค้นสิ่งนั้นๆที่จิตไปเกาะเกี่ยวให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะถอยตัวเข้ามาเองถ้าจิตได้รับการข้ามสอนด้วยเหตุด้วยผลในทางปัญญาแล้วจะฝืนสติปัญญาไปไม่ได้ในอุบายของปราชญ์ท่านเคยฝึกฝนอบรมท่านมาจนกระทั่งได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแนวธรรมแนวทางสอนพวกเราทั้งหลายโดยธรรมะคือทางเหตุท่านเคยดำเนินมาอย่างนั้นอยากจะได้ความคิดที่เคยเป็นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษล้วนๆเวลาจิตมันคิดถึงเรื่องอันใดก็ให้ใช้สติปัญญาตามต้อนมันด้วยเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจเมื่อจิตใจได้เข้าใจแล้วก็ต้องหมดตัวเข้ามาไม่ฝืนนี่ถ้าเราจะตามต้อนจิตด้วยปัญญาก็ให้ต้อนอย่างนี้เวลาจะให้เข้าสู่ความสงบโดยทางสมาธิตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำหนักตำราก็จะสงบด้วยบทธรรมหรือด้วยคำบริกรรมหรือการกำหนดอย่างใดก็ตามคือถ้าจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานของตัวแล้วก็ไม่จำเป็นกับคำบริกรรมเสมอไปคำบริกรรมนี้เพื่อเป็นการตั้งหลักตั้งฐานของความสงบให้เกิดขึ้นได้ด้วยคำบริกรรมจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นฐานแห่งส
มาธิอยู่ภายในจิตใจกำหนดลงเมื่อไหร่ก็รู้ได้อย่างชัดนี้คือจิตได้รู้ได้อย่างชัดว่านี้คือจิตมันเป็นความสงบอยู่โดยลำพังตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องการจะเข้าสู่ความสงบเราก็เจาะเข้าไปตรงนั้นต่อลงไปตรงนั้นความคิดความปรุงทั้งหลายก็ระงับไประงับไปก็เหลือเพียงแต่ความรู้ที่สงบนั่นเย็นภายในจิตนั่นเรียกว่าสมาธิความสงบสงบอย่างนั้นเวลาจะถ้าจะปัญจสติปัญญาตามต้อนจิตถ้าเข้าสู่ความสงบหน้ามันมีเป็นบางครั้งเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากแม้จะมีฐานสมาธิอยู่ก็ตามนะเพียงเราจะกำหนดฐานสมาธิบังคับเวทนาทั้งหลายนี้ไม่พอกำลังไม่พอจึงต้องใช้ปัญญาออกวิเคราะห์ขุดค้นหาความจริงของอาการนั้นๆที่เราสัมพันธ์ไปต่างๆว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้อวัยวะส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์จิตใจเกิดความโกรธขึ้นมานี่เป็นสมุทัยขึ้นมาแล้วเพราะความสำคัญนี่เราต้องคิดค้นด้วยปัญญาแยกแยะเอาให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ต้องมุ่งไม่ต้องอยากให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามหายไปเฉยๆด้วยความอยากของตนถ้าหากจะหายไปจะสงบลงไปก็ให้มันหายไปหรือไม่สงบตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญานี่เป็นของสำคัญนี่จึงถูกกับหลักสัจธรรมความอยากอยากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของทุกขเวทนามากขึ้นเพราะความอยากนั้นก็เป็นกิเลสอยู่แล้วถนัดตัณหาคือความบกพร่องไม่บกพร่องมันจะอยากยังไงมันบกพร่องตลอดเวลาต้องการให้เป็นไปตามใจตัวเองเมื่อมันไม่เป็นไปตามมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งทุกข์ทางใจทั้งทุกข์ทางร่างกายทั้งสองอย่างเป็นไฟที่เผาตัวเองแล้วตั้งตัวไม่ล้มดันเองหน้าสงสัยเวลาเราจะใช้ทางปัญญาเพื่อให้จิตมันสงบตัวได้แยกแยะกันออกจากอาการที่มันสำคัญต่างๆเห็นหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เอ็นกระดูกเอ็นเป็นทุกข์กระดูกส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์มันหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความทุกข์มากต่างกันในอวัยวะส่วนต่างๆแม้ที่สุดเพียงกระดูกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปเจ็บทุกแง่ทุกมุมทุกชิ้นทุกอันมันจะเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งที่หนักมากกว่ากันนั่นแหละจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาเวทนามันเกิดขึ้นมันมีรูปมีลักษณะอย่างไรสีสันวรรณะอย่างไรมันไม่มีกระดูกมันมีรูปมีร่างมีลักษณะมีสีสันวรรณะมีเวลาแยกจิตมีอะไรก็มีแต่รู้เท่านั้นเวลาพิจารณาสิ่งใดให้เป็นสิ่งนั้นจริงๆไม่สติเผลอไปจากงานนั้นๆทุกข์มากเท่าไรสติยิ่งหมุนติ้วปัญญายิ่งหมุนติ้วสติยิ่งจ่อเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ตั้งความอยากอย่างอื่นนอกจากมีความอยากรู้อยากเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในตัวนี้เกิดขึ้นจากสัจธรรมหรือว่าสติปัฏฐานสิไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งความหมายไม่เป็นกังวลกับความที่เวทนาจะหายไปหรือไม่หายไปแต่มีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอด้วยสติโดยการพิจารณาอาการนั้นๆให้สืบเนื่องกันไปถ้าพิจารณาสมมติว่าพิจารณากระดูกดูกระดูกให้ชัดเจนเราให้เห็นว่ากระดูกนี่หรือมันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆกระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางกระดูกหมากระดูกสัตว์ต่างๆทำไมไม่เห็นมันบ่นว่ามันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็ต้องแสดงความทุกข์มันตลอดเวลานี่ไม่ปรากฏถ้ากระดูกมันเป็นทุกข์เวลาทุกข์ดับไปกระดูกต้องดับไปด้วยเพราะมันเป็นอันเดียวกันกับทุกข์แต่เวลาทุกข์ดับไปมันก็ไม่เห็นดับไปในขณะที่เราไม่นั่งภาวนานานๆพอทุกข์ก็เกิดขึ้นมากๆมันก็ไม่เห็นปรากฏเป็นทุกข์ทั้งๆที่กระดูกก็มีอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเรานั่งมากมันขัดต่อส่วนต่างๆของร่างกายมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนาจึงเป็นอันหนึ่งต่างหากมันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระดูก
แยกดูให้เห็นให้เห็นชัดเจนเวลากำหนดดูเวทนาที่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์กำหนดดูให้ชัดเวทนานี้เป็นอะไรมันบอกมันเป็นเวทนาไหมมันได้มีความหมายในตัวของมันไหมว่ามันเป็นเวทนาแล้วมันมีความหมายกับเราไหมว่ามันให้ทุกข์แก่เรามันก็ไม่มีความหมายอะไรดูเวทนาก็ดูชัดๆจนกระทั่งสักแต่ว่าเท่านั้นด้วยปัญญาดูกระดูกก็สักแต่ว่าจะดูอาการใดก็มีแต่สักแต่ว่ามันใครเป็นคนไปสำคัญมั่นหมายหลอกเจ้าของให้เกิดความทุกข์แบกทั้งหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วยังแบกทั้งกองทุกข์อีกแบกทั้งจิตแบกทั้งขันมันเป็นเพราะเหตุไรค้นหาสาเหตุจนได้ความชัดเจนจิตใจก็หดตัวเข้ามาความสำคัญมั่นหมายว่าส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เอ็นกระดูกเป็นทุกข์มันก็หมดความหมายไปเพราะมันไม่ใช่ทุกข์หนังก็บอกว่าหนังอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อะไรมันเป็นหนังมันไม่ใช่เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกอยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกข์มันเป็นกระดูกมันใช่กระดูกมันไม่ใช่ทุกข์เอ็นก็เป็นเอ็นไม่ใช่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์เอ็นเป็นเอ็นอวัยวะต่างๆเป็นของใครเรากินใครกินเราอยู่นั้นมันไม่ใช่ทุกข์ทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ทุกข์นะจิตก็ไม่ใช่ทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์อาการเหล่านี้ดับไปทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมาดับไปทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกข์ก็ใจก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ใจไม่เห็นดับไปด้วยนี่นะทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้ทุกข์ตั้งอยู่ใจก็รู้มีทุกข์มากน้อยใจก็รู้ทุกข์ดับไปใจก็รู้นี่ดูให้ชัดทั้งจิตด้วยดูให้ชัดทั้งเวทนาด้วยมันเกิดขึ้นและส่วนใดมากน้อยก็ตามมันก็คือเวทนามันไม่ใช่อื่นใช่ใดไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายกับสิ่งอื่นใดเช่นมันมีความหมายต่อจิตใจของเราว่ามันมาให้ทุกข์แก่ใจเรามันก็ไม่มีความหมายแต่ใจเราไปหมายต่างหากตัวใจนี่เป็นสำคัญเมื่อแยกแยะเห็นชัดเจนแล้วย้อนเข้ามาดูใจใจก็มีแต่รู้มันก็ไม่ใช่ตัวเวทนามันตัวรู้แยกแยกกันไปแยกแยกกันมาเข้าใจชัดเข้าไปชัดเข้าไปทีนี้ทุกขเวทนาเป็นต้นมันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงของมันนั่นท่านว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนานั่นท่านพิจารณาถึงความจริงแล้วก็สักแต่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเพื่ออะไรว่าต่างๆสักแต่ว่าเท่านั้นจิตก็สักแต่ว่ามีต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยปัญญาอย่างนี้จิตก็แยกตัวจิตก็เป็นความจริงของจิตกายก็เป็นความจริงของกายเวทนาเป็นความจริงของเวทนาไม่กระทบกระเทือนกันจิตใจก็มีความอาจฐานภายในจิตทั้งๆที่ทุกขเวทนามันไม่ได้ดับไปก็ตามแต่ก็เหมือนอย่างเขาก่อกองไฟไว้หนุ่มเรามองเห็นกองไฟมันจะส่งเปลวขึ้นจุดเมฆก็ตามแต่เราไม่เข้าไปอยู่ในกองไฟก็สนุกดูไฟได้อย่างสบายไม่สามารถจะมาแผดเผาเราได้ทุกเวทนาทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาแผดเผาจิตใจได้เพราะจิตไม่หลงไม่เอื้อมไม่ยึดพอที่จะให้ทุกเวทนามากระทบกระเทือนหรือเผาลนตัวเองให้เดือดร้อนมีการพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะแยกกระชังเรื่องอสุภะอสุพังอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเราแก้ราคะคืออสุภะอสุพังนี่สำคัญมากพิจารณารูปนอกก็ตามรูปในก็คือรูปตัวของเราเองก็ตามให้พิจารณาถึงฐานแห่งอสุภะอสุพังซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผิวหนังก็ขี้ใครยังไงล่ะนั่นมันขี้อย่างนั้นอสุภะอสุพังเข้าไปที่ตรงไหนที่ไหนทุกชิ้นทุกอันแห่งอวัยวะเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังทั้งหมดเราไม่ยอมรับความจริงเฉยจิตใจของเรามันดื้อด้านเพราะฉะนั้นมันจึงต้องทนแบกหามของกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุปาทานความรักความสงวนตัวโดยทางด้วยอำนาจของกิเลสมันจึงโอยตั้งแต่ทุกข์ขึ้นมาเพราะลงตัวเองเสมอนี่คือความฝืนธรรมฝืนคติธรรมนาฝืนความจริงความจริงแล้วใครจะแยกพิจารณาเป็นอสุภะมันก็หมดทั้งร่างนี้แหละที่ร่างกายเรายิ่งมีส่วนผสมมากมายอย่างอาหารการบริโภคมาจากชนิดอาหารประเภทใดๆมันรวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันนี้หมดเป็นกองอสุภะอสุพังกองปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในตัวนี้กระจายไปทางไหนมันก็เป็นของปฏิกูลเหงื่อตกออกมามันก็เป็นของปฏิกูลเพราะภายในเป็นของปฏิกูลดูให้ชัดเจนอย่างนั้นกี่ครั้งกี่หนดูด้วยปัญญา
เราอยากไปนับครั้งนับเห็นให้ดูชัดเจนด้วยปัญญาเห็นชัดเจนครั้งนี้ครั้งนั้นเห็นหลายครั้งหลายหนมีความอาถรรพ์ขึ้นมาโดยลำดับนี่ชื่อว่าเห็นความจริงเพราะเรียนความจริงความจำเราจำมาได้แล้วทุกรูปทุกนามตั้งแต่ขณะที่บวชสักเกศาโลมานขาทันตาตะโจอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอนกรรมฐานคืองานที่พระเราจะต้องทำอันเป็นงานเหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งกับพระท่านสอนให้ทราบเรื่องงานว่าอะไรเกศาคืออะไรโลมาคืออะไรผมขนและฟันหนังนั่นแหละจะคืออะไรก็คือผมขนและฟันหนังนั่นแหละนั่นให้พิจารณาการพิจารณาคือการทำงานการจำมาเกศาโลมานขาท่านทำแต่โจนี่คือจำชื่อของงานแต่ละชิ้นละชิ้นแล้วให้กระทำด้วยความแยกคายดังที่กล่าวมานี้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังอารมณ์ปฏิโลมท่านจริงในเกศาโลมานขาตาตะโจตะโจรันตานาขาโลมาเกศานั่นย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่สักแต่ว่าย้อนเฉยๆนะสติปัญญาต้องตามไปโดยลำดับความเข้าใจซึ้งไปตามลำดับของแต่ละอาการเราจะพิจารณาเพียงอาการใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องว่ากันหมดทั้งกรรมฐาน5มันกระจายกันไปเองถ้ามีสติถ้ามีปัญญาเป็นเครื่องวิพากษ์วิจารณ์คลี่คลายแล้วมันจะทราบตลอดทั่วถึงในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นความจริงเหมือนกันนี่เรียกว่าโลกก็มีทุกอันรู้แจ้งโลกแห่งขันของเราเองมันเหมือนกันหมดอาการใดก็ตามพูดถึงเรื่องปฏิปุณก็เต็มไปด้วยปฏิปุณพูดถึงเรื่องธาตุก็สักแต่ว่าธาตุจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็สักแต่ว่าธาตุไปเสียรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าธาตุไปเสียรวมแล้วก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาหนีไปจากทำทั้งสามประเภทซึ่งครอบโลกธาตุนี้ไปไม่ได้เนี่ยนี่นะให้มันจริงมันจังแล้วอย่าเสียดายอะไรยิ่งกว่าเสียดายความพ้นทุกข์เวลานี้เราอยู่ในกองทุกข์อยู่แล้วไม่บกพร่องความสมบูรณ์ภายในตัวของเราก็คือกองทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราสงสัยอะไรเวลานี้เราจะพยายามตะเกียกตะกายออกจากกองทุกข์ที่มีในตนนี้ทำไมเราเสียดายถ้าเราเสียดายเรื่องโลกก็คือเสียดายเรื่องกองทุกข์อยากแบกหามทุกข์ต่อไปเราก็แสดงว่าเราไม่ต้องการมรรคผลนิพพานคือความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับแล้วให้เราถามตัวเองให้ดีสติปัญญามีนำมาใช้อย่าอยู่อั้นตู้เฉยๆเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่จอมปราดความฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมในใจโลกธาตุนี้ด้วยพระปัญญาสามารถพระองค์ทรงทราบหมดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยจอมปราดเรามันรู้กว้างขวางนั้นขอให้รู้รอบในธาตุในขันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราตากับรูปมาเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงเราปรุงว่ายังไงปรุงว่ารูปมันเป็นยังไงมันถึงเกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจเรียกว่าธรรมารมณ์เอามาพุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจในขณะที่เราไปเห็นรูปไปเจอรูปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเอามาพุ่นคิดอยู่ทั้งวันมันคิดได้นี่มันเอาอารมณ์มาจากที่เห็นกู้เดียวสิ่งนั้นไม่ทราบอยู่ไหนหายไปไหนแล้วก็ไม่ทราบแต่อารมณ์นี้ไม่หายมันเกิดขึ้นจากใจเราหลงอารมณ์ของเรามโนภาพมันหลอกตัวเองเหมือนลิงสองหน้าในตัวเองในหน้ากระจกดูตัวหน้ากระจกเลยต่อยกระจกให้จนแหลกเข้าใจว่าลิงตัวหนึ่งอยู่ข้างนั้นเลยเป็นเงากับตัวเองเลยกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปลิงก็ชกต่อยหน้ากระจกลิงตัวนั้นพอตัวนี้โดดตัวนั้นกระโดดกระผางผางโดดที่หน้ากระจกนะกล้าเตะกระจกเราก็เห็นแต่อีกทั้งวันมันเข้าใจว่าเป็นกายตัวหนึ่งพอตอนนี้จ้องเงามันก็จ้องพอเตะเงาก็ตอนนั้นก็เตะแล้วจะตายนี่อยู่วัดหนองสวรรค์อันนี้เตะอยู่สองวันไม่ไปหากินอะไรเลยแต่ลิงนี่พอมีแต่เพื่อนฝูงเล่าให้ฟังลิงก็เหมือนกันเหมือนกันเอากระจกให้ดูโอ้ยทำท่าขึงขังตึงตังอะไรแบบนั้นนะพอเห็นงอยหน้าจะนี่เราก็เหมือนกันมันก็เหมือนลิงตัวหนึ่งอะเราเวลานี้น่ะถ้าพูดถึงตัวของเราก็เหมือนลิงใจของเรากับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตมโนภาพมันก็เหมือนเงาของหลิงเงาของใจเงาของหลิงมันหลงเงาเจ้าของปรุงขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งไม่เห็น
โทษแห่งความปรุงของตนไม่เห็นโทษแห่งภาพที่เกิดขึ้นมาจากจิตแล้วหลอกจิตตัวเองทั้งวันทั้งคืนเพราะจึงต้องพิจารณาภาพแบบนี้ดูรอบพิจารณาให้รอบทั้งรูปทั้งตาเรามีการพิจารณาให้เป็นอสุภะสุภังก็อย่างที่ว่านี่ขณะที่จะพิจารณาเอาให้จริงให้จังอย่าให้มีงานอะไรมาสวนมีงานเดียวนี้เท่านั้นไม่ต้องคิดถึงเวลาเวลานาทีโมงอะไรเลยกิเลสมันไม่เคยมีเวลาเวลามันเหยียบหัวใจคนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะทำภาวนาทำไมจึงต้องหาเวลาเวลามันทันกับกิเลสหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ทันมันต้องสู้ไม่ถอยจะพิจารณาถ้าจะให้จิตสงบแบบสมาธิก็ดังที่ว่าจิตสงบด้วยการพิจารณาอย่างนี้ก็ดังที่อธิบายมานี้จิตสงบได้สองทางแต่สงบจากการพิจารณาแล้วเข้าไปสงบนี่มีความอาถรรพ์มากและเป็นการถอดถอนกิเลสไปในตัวด้วยเพราะปัญญาทำเพียงสมาธินี่เป็นเพียงว่ากิเลสตะล่อมกิเลสเข้ามารวมตัวถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญากิเลสก็เข้ามาหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแล้วก็แผ่กระจายไปได้อีกด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญมากปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหินุนิจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากจิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ให้เต็มไม่เต็มหน่วยนี่เลยจะพองใสไปเรื่อยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได้เพราะปัญญาเอาเห็นชัดๆสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมาสร้างชาติปัญญาจะมีความฉลาดแหลมคมมีพลังต้องอาศัยความสงบเป็นเครื่องหนุนนะจิตที่มีความสงบตัวย่อมอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ถ้าทำงานประเภทใดก็ทำได้สะดวกสบายไม่ทะเลทลายนั่นก็เรื่องสมาธิจิตเป็นของสำคัญสำหรับจิตที่จะต้องพิจารณาปัญญาจิตมันมีความหิวโหยหาความสงบไม่ได้เลยเราจะพิจารณาให้เป็นปัญญามันกลายเป็นปัญญาลงไปหมดด้วยเหตุนี้จึงต้องอบรมจิตให้มีความสงบเรียกว่าอิ่มตัวในความสงบแล้วพาทำงานด้วยการคุยเขี่ยขุดค้นในสภาวธรรมทั้งหลายมันก็ทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับแบบนี้จากนั้นก็มันก็เป็นจิตปัญญาปริภาวิตังจิตตังจะไปไหนไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้ถือหลักนี้เป็นเกณฑ์การฆ่ากิเลสการทำลายกิเลสให้ถือหลักนี้เป็นเกณฑ์เราอย่าไปหาเอาเหตุเอาผลนอกโลกนอกสงสารซึ่งนอกเหนือจากธรรมของพระเจ้าไปจะไม่พบสิ่งที่พึงใจกำหนดตรงๆนี้เอาให้กล้าหาญชาญชัยเราเป็นนักรบแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้เห็นกิเลสทุกประเภทที่อยู่ภายในจิตและเกิดขึ้นในจิตนี้ว่าเป็นภัยทุกประเภทไปด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาตามต้อนเสมอเราอย่าหลงกลมายาของโลกตาหลอกไปอีกทางหนึ่งหูหลอกไปทางหนึ่งจมูกหลอกไปทางหนึ่งร่างกายหลอกไปแต่ละอย่างละอย่างหลอกไปเรื่อยใจก็หลอกทางมโนภาพโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆมาแล้วก็เข้ามาเป็นอารมณ์ฝังใจแล้วคลื่นคิดขึ้นมาคลื่นคิดขึ้นมาเผาตนอยู่ตลอดเวลาท่านเรียกว่าธรรมารมณ์คือความสั่งสมอารมณ์ที่เคยเห็นมาแล้วมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นแล้วเข้ามาเป็นอุปทานอยู่ภายในจิตใจแล้วก็มาเป็นมโนภาพหลอกตัวเองแล้วหลงแล้วตื่นเงาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบเลยเอาพิจารณาไปสิเมื่อถึงขั้นจะรู้นี้นะปิดไม่อยู่รู้เป็นความจริงโอ้ยภาพนี่มันก็เป็นเงาของจิตแท้ๆหลงบ้ามันยังไงเนี่ยเวลาไม่เข้าใจมันถอนทบเลยทีนี้มันจะหลอกมาอะไรได้เมื่อรู้เท่าทันจนถอดถอนหมดแล้วรู้ทั้งตัวเหตุเป็นตัวอะไรเป็นตัวสำคัญตัวจิตเป็นตัวเหตุสำคัญหลอกออกเป็นภาพปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพภาพหญิงภาพชายภาพสัตว์ภาพบุคคลภาพเรื่องราวต่างๆมันปรุงขึ้นมาสติปัญญาไม่ทันก็หลงมันไปเรื่อยพอสติปัญญาทันปรุงภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดเพราะมันปลอมทั้งนั้นเราเชื่อแต่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติที่ปราบตามที่เด็ดลงได้โดยลำดับปราบตามจนกระทั่งถึงธรรมารมณ์ที่ว่านี่ให้ชิบหายผลปี้ไปได้นี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นวิตกวิจารณ์ท่านเพื่อนทำงานสงสารให้เขามาประชุม
เพื่อให้ฟังเรื่อยๆต้องอยู่ผมตามธรรมดาแล้วมันไม่สะดวกตัดขันมันเหนื่อยมันเพลียเลยมันต้องเทศให้ฟังนำไปคิดปฏิบัติมีความอาถรรพ์ทางใจเวลานี้โลกกำลังร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะโลกห่างไกลจากศีลจากธรรมไม่สนใจกับศีลกับธรรมนอกจากนั้นยังเห็นศีลธรรมศาสนาเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่กดทั่วความเจริญของโลกโลกจึงเจริญไปด้วยความทุกข์เห็นกงจักรเป็นดอกบัวกันใครจะรู้จริงเห็นจริงยิ่งกว่าพระเจ้าสอนความจริงให้แก่แต่โลกไม่มีใครสอนจริงยิ่งกว่าพระเจ้าได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าพระเจ้าพบมันลำพังคนมีกิเลสจะพูดไปทั้งหลายก็เป็นการฆ่าตนฆ่าตนเหมือนขุยไม้ไผ่เนี่ยขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมามากน้อยทำลายแม่ตัวเองให้ทิพย์หายหมดความรู้ที่เกิดขึ้นจากคนผ่านกิเลสเต็มหัวใจมันก็เผาตัวเองให้แหลกเหลวไปมันไม่มีความจริงอะไรอยู่กับความคิดนั้นเลยส่วนธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดตรงไหนจริงตรงนั้นสอนตรงไหนจริงตรงนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนชื่อว่าจริงไปโดยลำดับลำดับยึดหลักนี้ให้ดีอย่าลืมตัวอย่ามั่วสุมเนี่ยฉันทหารเสร็จแล้วมีอะไรล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรเรียบร้อยแล้วให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคุณจะทำศาลาก่อนทำอย่ามั่วสุมคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่เห็นโทษเห็นภัยเรื่องความเพื่อเพลินความดื่มเนื้อดื่มตัวอย่านำมาใช้สำหรับนักบวชผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่านำมาใช้ให้เห็นภัยอยู่เสมอแม้แต่การอยู่การกินก็ยังต้องเห็นภัยฉันอะไรลงไปก็สักแต่ว่าพอบำบัดร่างกายให้มีความเป็นไปในวันหนึ่งคือบำบัดธาตุขันพอบำเพ็ญความภาคเพียรได้เราไม่ถือรสถือชาติอะไรจากอาหารนั้นว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นดิถ้าตื่นรสแล้วก็แสดงว่ารถนี้มีอำนาจเหนือธรรมเหยียบธรรมเวลารับเวลาฉันหันก็เดินตัวอย่าให้ลืมทั้งฉันก็ไม่ให้ลืมรถประเภทใดเข้ามารวมกันตรงนี้มันก็ผ่านลิ้นเข้าไปเห็นรถเค็มเปรี้ยวหวานทราบรถเปรี้ยวหวานเค็มแต่พอลิ้นเท่านั้นพอผ่านไปแล้วมันก็มีเหมือนกันหมดไปกองในที่แห่งเดียวไม่เห็นไม่เรื่องอะไรอะไรพอยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อบำเพ็ญธรรมธรรมด้วยความสะดวกสบายการกบการขันก็ให้กำหนดดูธาตุดูขันทั้งตนเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านละคนบุคคลอาจารย์จะไปสอนไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นคำสอนนอกจากเป็นคำบอกเล่าหรือเป็นอุบายวิธีการพูดอุบายวิธีการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยอาการต่างๆให้ทราบเท่านั้นท่านผู้ใดมีจริตนิสัยทางไหนก็ให้ทั้งทางไหนต้องสังเกตตัวเองเพราะเราเป็นนักปฏิบัติสังเกตพอได้การกินการหลับการนอนการใช้การสอยมันเป็นเรื่องของตัวเองขันขันเนื้อขันมีจิตปฏิภาณอยู่กับธรรมพัวพันอยู่กับธรรมเสมออย่าให้มันเพื่อเพลินรื่นเริงหลงโน้ตหลงชาติไปเรื่อยนี่ไม่ได้เรื่องใดราวอะไรเห็นลิ้นดีกว่าธรรมลิ้นให้ตายแสงธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมคือคนดื่มตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นทำไมข้างพุทธข้างพุทธจักรมันปรากฏท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เป็นพระสำเร็จมรรคผลนิพพานเอาชนะมาจากกองก็เพราะมีตั้งแต่ผู้มุ่งมรรคผลนิพพานปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทำไมจะไม่เจอมุ่งสิ่งใดสนใจกับสิ่งใดทำงานเพื่อสิ่งใดผลจะต้องตามสนองผลคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะต้องตามสนองจนได้ไม่หนีจากเหตุคือการกระทำนี้ไปได้เลยแล้วทำไมทุกวันนี้ถึงไม่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะความรู้ความเห็นความเป็นไปในทางด้านจิตใจไม่ได้เข้าร่องรอยของธรรมนอกจากเป็นภาคติดต่อธรรมก็โดยสามปัจจัยงั้นเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาแต่เราตั้งใจเพื่อปฏิบัติตามหลักสวัสดิ์ขาธรรมที่ท่านตรัสไม่ชอบแล้วนี่เท่านั้นมันก็มีปัญหาอะไรเรื่องมรรคผลนิพพานมันจะรู้คนที่ในตัวของเรานี่เองมันรู้ที่ไหนเพราะกิเลสอยู่ที่นี่การปราบกิเลสก็ปราบที่ใจนี่ไม่ได้ปราบที่อื่นที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีดินฟ้าอากาศปราบตรงที่ใจกิเลสราคะตัณหามันเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจการปราบสิ่งนี้ก็ปราบตรงที่ใจด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เมื่อสิ่งนี้ค่อยด้อยลงไปด้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับความสุขก็มีช่องทางความสงบก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนี่ก็เป็นผลให้เราทราบว่าความสงบ
กับความสุขมันมาตามๆกันมาสงบมากสุขมากสงบสงบเต็มที่ก็สุขเต็มที่จนถึงขั้นนัตถิสันติพลังสุขขังคือความสงบจากกิเลสประเภททั้งตัวไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอเลยนั่นเป็นความสงบอันน่าภาคสงบในขั้นพระนิพพานนี้สงบในขั้นจิตวิสุทธิสงบขั้นสมาธิเป็นอีกประเภทหนึ่งเหล่านี้ออกจากสติปัญญาที่เป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งมีในหัวใจปราบปรามลงที่นี่อย่าไปสนใจกับที่อื่นใดให้หนักยิ่งกว่านี้ไปอยู่สถานที่ใดก็ตามให้ถือจุดนี้เป็นจุดทำงานมีค่าสุดเอาให้จริงให้จังแล้วผลจะไม่ต้องถามใครจะเกิดที่นี่นี่แหละครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันต่างกันอย่างครั้งนั้นมีแต่ผู้มุ่งธรรมความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังกล้าความเพียรก็ต้องเป็นไปตามเพียรก็เพียรเพื่อบรรลุธรรมเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมผลก็คือความรู้จริงเห็นจริงในธรรมเป็นขั้นจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนอกเหนือไปจากความภาคเพียรนี้ไม่ได้ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตลบัดกันไปเลยในกลับเป็นนักพวกนักบวชพวกเราเท่าเองเป็นผู้ทำลายศาสนาย่ำยีปีปนไปหมดเหมือนหนังพระเจ้าไม่มีใครที่จะทำลายศาสนาได้ยิ่งกว่าพุทธบริษัททั้งถูกต้องเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายให้ผมฟัง